สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับเอ็มทีมอยู่ Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azuron Mod Pack ค่ะใน Minecraft Mod Pack Forever Standard นั่นเองในวันนี้ค่ะเราเพิ่งได้สังเกตว่าชุดเกราะที่เราใช้นี้ค่ะมันเป็นแบบชุดเกราะธรรมดาค่ะที่เราใช้ตั้งแต่เนิ่นนานมาละตอนนี้ค่ะก็น่าจะได้เวลาในการเปลี่ยนแล้วเนาะคือแบบเพราะสภาพมันใกล้พังแล้วนั่นเอง คือไม่ปฏิเสธว่าสภาพเขาๆแบบใกล้พังอะไรอย่างนี้ค่ะก็น่าจะได้เวลาในการเปลี่ยนเนาะเอ๊ะมันไม่มีความสามารถเมนดิ้งหรือนี่ตัวนี้ค่ะเป็นโซฟอร์ดสตีลเนี่ยเป็นอะไรที่ดีนะเมนดิ้งได้ไหมสมมุติถ้าเราใส่แบบนี้ลงไปล่ะปิดเครื่องค่ะไม่ได้แฮะรวมกันไม่ได้ถ้าเรารวมกันได้ก็จะเอาเป็นแบบ empower ได้ใช่ไหมแต่ที่ใช้ได้ค่ะคือต้องใช้เป็น Dark Steel โอเคถ้าอย่างนั้นค่ะมาเปลี่ยนชุดเกราะกันดีกว่าเราเลือกชุดเกราะใหม่ค่ะจาก Mod Ender IO นั่นเองมาก็คราฟเลยอย่างแรกเสื้อได้มาแล้วค่ะแล้วก็ตามด้วยหมวกการหา Dark Steel ก็ไม่ยากค่ะก็ออฟซิเดียนเนาะแล้วก็โฟดัสค่ะนั่นแหละแล้วก็เหล็กน่าจะประมาณนี้ถ้าจะไม่ผิดสุดคราฟสุดหลอมไม่ใช่สุดคราฟนั่นเองก็เป็นสุดหลอมค่ะได้มาแล้วตัวอย่างเรียบร้อยค่ะตอนนี้ทีนี้เนื่องจากเป็นชุดเกราะใน Mod Ender IO ใช่ไหมเขาสามารถที่จะแอนวิวค่ะเพื่ออัปเกรดเพิ่มเติมได้เดี๋ยวนะที่เราแบบอัปเกรดไม่ได้เมื่อกี้เพราะว่าเลเวลไม่มีหรือเปล่าเป็นไปได้ค่ะถอนเลเวลมาแล้วก็ลองดูซิก็ไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละมันไม่ได้บอกว่าเลเวลไม่พอเนาะโอเคการอัปเกรดค่ะแน่นอนว่าการอัปเกรดหมวกเสื้อกางเกงรองเท้านี่ค่ะมันจะเป็นคนละส่วนกันเนาะแต่สิ่งที่เหมือนกันค่ะก็คือเวลาที่เราต้องการ empower เนี่ยเราจะต้องใช้ vibrant crystal ค่ะกับบวกอีก4 level เวลา empower อะไรอย่างเงี้ยดาเมจที่เข้ามาในตัวเราเนาะ 85% ค่ะมันจะถูกรับโดยพลังงานนั่นเองดีใช่ไหมจะได้แบบไม่ต้องโดนดาเมจจังๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนว่าถ้าเป็นหมวกเนี่ยเราก็จะ empower ได้อะไรบ้างก็มีแบบ Night Vision ก็ได้ค่ะใช่ไหมหรือว่า Empower เป็น Appearance เนี่ยเพื่อกันพึ่งไม่ให้พึ่งมาต่อยอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแน่นอนว่าทั้งเสื้อทั้งเกงทั้งรองเท้านี่ค่ะมันคนละส่วนกันถ้ารองเท้านี่เรา Empower โดยใช้ใบบัวเนาะก็จะเป็นแบบรองเท้าเด้งหนึ่งรองเท้าที่มันลื่นๆค่ะไม่ต้องรับดาเมจจากการตกจากสูงถ้าเราไม่ผิดก็น่าจะเป็นเช่นนั้นก็มีหลายอย่างที่ทำได้แล้วก็แบบมีกันพุงกันพึ่งส่วนใหญ่เนี่ยที่มันเห็นเหมือนกันทุกอาเลนใช่ไหมคะก็คือแบบมีการรับดาเมจแทนเนาะซึมซับดาเมจอะไรอย่างนี้แล้วก็มีกันพึ่ง รู้สึกว่าพึ่งน่าจะเป็นอะไรที่โหดร้ายค่ะแต่ว่าเรายังไม่ไปถึงขั้นนั้นนั่นเอง What เดี๋ยวนะก็แอนวิลไม่ใช่หรือนี่ไงได้มาแล้วมีดาเมจรีสแตนติดมาด้วยก็คือจะทนทานกว่าแอนวิลปกติเนี่ยก็ไม่ได้อ้าวเกิดอะไรขึ้นเอ่ยทำไมถึงประกอบร่างกันไม่ได้ไม่เข้าใจอ่ะโอ้โหให้ใส่ทีละตัวใส่แบบนี้ไม่ได้ค่ะโอเคเข้าใจแล้วเราอาจจะใส่เยอะเกินไปถ้าเราใส่แค่ทีละตัวหนึ่งแบบนี้ไม่ได้แต่ถ้าใส่แบบนี้ได้อ๋อต้องใส่ทีละหนึ่งใช่ไหมคะใช่แล้วจัดมา empower ตัวแรก empower ไปแล้วจากนั้นหมวก empower ด้วยรองเท้าก็ empower เช่นเดียวกันกางเกงอย่าได้ขาด empower มาค่ะโอเคเมื่อ empower มาแล้วอันนี้มีแค่ 100,000 RF เองนะแต่จากที่เราเช็คดูค่ะนี่ไงมัน empower สูงสุดคือระดับ IV คือระดับ4ใช่ไหมแต่นี้ที่เราแบบเพิ่ง empower มานี่ค่ะมันได้เป็น empower แค่ธรรมดาถ้าเราต้องการเป็นระดับ2เราต้องใส่ basic capacitor บวกกับอีก6 level โอ้โหนั่นหมายความว่ามันก็คือเป็นแบบรูปแบบการตีบวกแบบเดียวกันเลยค่ะที่จะค่อยๆกระดึบเพิ่มขึ้นไปทีละนิดใช่ไหมแล้วก็ต้องใช้เลเวลจำนวนมากแต่ทีนี้ถ้าถามว่าใช้เลเวลจำนวนมากเรามีปัญหาไหมไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่ามีม็อบฟาร์มหนึ่งที่เราเดินเครื่องตลอดมา
นั่นก็คือตรงนี้ค่ะคีเปอร์ฟาร์มนั่นเองนี่ไง กองประสบการณ์ชัดๆได้ว่าว่าเก็บข้าวของกันค่ะที่ไม่ได้ใช้จะได้มีช่องว่างเยอะๆเนาะโอเคนี่ไงก้อนประสบการณ์ของเรามาเลยนี่ค่ะอ้าใช้ได้นี่เลเวลมาเรื่อยๆก็จะถึงเลเวลหมดนี้เลยค่ะเพื่อที่จะ ทำชุดเกราะที่ดีขึ้นกว่าเดิมเนาะอันแรกแต่ลักษณะต้องการอะไรเอ่ยเบสิกคาปาซิเตอร์ถ้าต้องการเบสิกคาปาซิเตอร์นั่นหมายความว่ามันก็จะมีแบบออกตาดิกคาปาซิเตอร์อะไรอย่างนี้ค่ะมาด้วยนั่นเองเดาว่ามันจะต้องมีการอัปเกรดเพิ่มเติมใช่ไหมโอเคนี่ไงออกตาดิกมาแล้วเบสิกก็มาค่ะแล้วก็ดับเบิลเลเยอร์ก็น่าจะต้องใช้โอ้โหแต่มีแค่นี้น่าจะไม่เพียงพอแต่เราก็อยากจะรู้ก่อนใช่ไหมว่ามันใช้ได้หรือเปล่านี่ค่ะจัดก่อน EP ปั๊ม EP เรื่อยๆจัดไปค่ะขนาดนี้น่าจะเพียงพอแล้วมาลองดูเอาหมวกก่อนอันแรกใส่เป็น Basic Capacitor เนาะเพื่อเป็น Empower ขั้น2ขั้น3เป็น Double Layer ชัดเจนค่ะนี่ขึ้นมาขั้น3เป็น Double Layer ใช่ไหมขั้น4เป็นออกตาดิก12เลเวลนี่ค่ะค่อยปั๊มเลเวลไปแล้วก็ empower ไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราใส่เลเวลทีเดียวเนาะให้มันเลเวลสูงๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็ตามหลักของ Minecraft เลเวลสูงมันจะขึ้นยาก12เลเวล empower empower ระดับ4ใช้ได้เรียบร้อยค่ะ empower สูงสุดระดับ4งั้นแปลว่าเราจะต้องมีเจ้าพวกคาปาซิเตอร์เพื่อมาอัปเกรดเพิ่มเติมค่ะอีกจำนวนหลายๆชิ้นเลยเพื่อที่จะอัปเกรดรองเท้าเสื้อแล้วก็กางเกงเนาะได้มาแล้ว31เลเวลทีนี้ค่ะก็มาเลยใส่เสื้อไปนั่นแหละอัปเกรดเป็น Empower แล้วก็ใส่เป็นขั้นสูงสุดของ Empower นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วได้มาแล้ว ก็แปลว่าประมาณ25เลเวลต่อ1ตัวเนาะแล้วถ้ารวมกับการ empower ในระดับ1ด้วยนี่ค่ะก็น่าจะประมาณ30เลเวลต่อ1ตัวในการ empower enchant ตัวแรกจะเรียกว่าเป็นการ enchant ก็ได้นะแต่ enchant ที่ชื่อว่า empower นั่นเองค่ะให้แบบมีตัวคอยซึมซับดาเมจเนาะให้พลังงานค่ะเป็นตัวซึมซับดาเมจแทนผู้เล่นอย่างเรานั่นเองนี่จัดมาเลยเลเวลปั๊มเรื่อยก็คือนี่ค่ะมันเป็นก้อนประสบการณ์ที่เราได้เวลาที่จากการฆ่ามอนเตอร์นั่นเองเราไม่ต้องไปฆ่าเองค่ะให้หนามแหลมฆ่าก็ได้เพราะว่าก็เสมือนการที่ผู้เล่นฆ่าเนาะถ้าเป็นหนามแหลมที่เป็นไดบอนค่ะใส่ทีละหนึ่งขั้นสองสามแล้วก็สี่อ่ะกางเกงเรียบร้อยค่ะต่อไปก็เหลือรองเท้าปั๊มเลเวลต่อค่ะได้เลเวลมาแล้วทีนี้ก็จัดรองเท้าเลยเทียร์2ขั้น3 12เลเวลโอเค12แล้วแล้วก็ขั้น4จัดมาโอเคค่ะตอนนี้ก็มีการ empower แล้วแต่ถ้าเราต้องการแบบให้รองเท้าของเราจ้ำได้สูงขึ้นใช่ไหมดูก่อนค่ะก็คือจ้ำได้แบบสูงขึ้นเนี่ยเราจะต้องใส่พิตันด้วยต้องการไหมโดดแบบโดดดิ้งดึงให้สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลื่นถลายจำเป็นไหมเอ่ยกันพึ่งนี่ค่ะยังไม่จำเป็นแต่ถ้าเรามี Potion of Swiftness เนาะแล้วก็บวก4เลเวลค่ะก็จะเพิ่มสปีดให้กับกางเกงของเราอู้อันนี้น่าสนใจจะได้วิ่งไปมาไหนเร็วใช่ไหมน่าสนใจมากๆค่ะดูซิที่เสื้อเพราะมีหลายอย่างเลยถ้าเราใส่อีไลท่าที่เสื้อค่ะก็จะอนุญาตให้แบบบินได้เหมือนใส่ปีกอีไลท่านั่นเองกางเกงก็สปีดเนาะแล้วถ้าเป็นหมวกล่ะถ้าเราใส่เจ้าโซล่าค่ะขั้น3อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเจเนเรตพาวเวอร์จากแสงอาทิตย์ได้เออก็น่าสนใจนะมีไนท์วิชั่นด้วยค่ะถ้าเราใส่โพชั่นออฟไนท์วิชั่นค่ะมันก็จะเป็นเอฟเฟกต์ของไนท์วิชั่นนั่นเองน่าสนใจมากๆเลยพวกยาอะไรอย่างนี้ค่ะทั้งสปีดแล้วก็ทั้งไนท์วิชั่นโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลการทำยากันก่อนเราทราบค่ะว่าในมอด Immersive Engineering เนี่ยมันมีไอเทมที่ชื่อว่ามิกเซอร์เนาะ
ซึ่งเป็นแบบเหมือนหม้อต้มยาขนาดใหญ่ค่ะที่ทำให้เราสามารถต้มยาได้ทีละมากๆแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการรวดเร็วค่ะก็กลับสู่สามัญค่ะยืนพื้นด้วยไมโครปกตินี่หม้อต้มยาแบบนี้เลยใช่แล้วต้องใช้แบบนี้แหละค่ะจัดไปรอการต้มยาก่อนโอเคเสียงมาแล้วนี่ไงยาในวิชั่นขั้น3แล้วก็ยาสปีดไม่ใช่ขั้น3ยาในวิชั่น3นาทีค่ะแล้วก็สปีด3นาทีมาดูสิในวิชั่นใส่กับหมวกนี่ไง4เลเวลโอ้โหมีเอฟเฟคของในวิชั่นมาด้วยโอเคต้องในวิชั่นขั้น2ไหมไม่ต้องค่ะแค่มีแค่ขั้นหนึ่งก็เพียงพอแล้วทีนี้ยาสปีดใส่ให้กับกางเกงสปีดนี้มีขั้น2ไหมเอ่ยสปีด2มีก็เอามาอีก1ขวดแล้วก็ใส่ลงไปค่ะนี่ไงเมื่อกี้เป็นแบบสปีดขั้น1เนาะสปีดขั้น2ค่ะก็ใส่ยาอีกรอบหนึ่งแล้วก็บวกด้วย8เลเวลมีสปีด3ไหมมีสปีด3ก็ยาอีกขวดหนึ่งค่ะแล้วก็บวกด้วย8เลเวลต่อไปสปีด3โอเคสูงสุดแล้วค่ะสปีด3นั่นเองก็คือใช้ยา3ขวดโอ้โหใช้ได้เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ได้ชุดกรอดที่ดีกว่าเดิมแน่นอนว่ายังไม่ถึงขั้นสูงสุดเนาะเพราะสามารถที่จะใส่แบบเอนชานนู่นนั่นนี่ค่ะได้อีกมากเลยกำลังเติมพลังงานจึ๊บจึ๊บจัดมาค่ะความจุพลังงานอยู่ที่1ล้านเรียบร้อยแล้วโอ้โหใจได้น่ารักเหมือนเราเป็นลูกหลานวิทเทอร์ขึ้นมาทันทีค่ะชุดเกราะโอ้โหใจได้อย่างนี้แหละดีมากๆน่ารักดีค่ะชุดเกราะแบบนี้แต่ทีนี้ถามว่ามีหลายอย่างใช่ไหมที่เราสามารถบวกเพิ่มเติมได้ใช่เลยค่ะมีอีกหลายอย่างมากๆอย่างเช่นในเสื้อเนี้ยถ้าเราใส่เจ็ตแพ็คไปใช่ไหมเราก็จะบินแบบลอยได้นั่นเองแต่ทุกวันนี้เราก็เดินกับพื้นก็ได้เหมือนกันค่ะแต่การมีเจ็ตแพ็คก็ดีเนาะโอ้โหก็อุ้ยการคราฟของไม่ยากเท่าไหร่ถ้าเรามีร็อปเปอร์เพียงพอก็สามารถที่จะคราฟเจ็ตแพ็คแล้วมาตีบวกได้ใช่เลยค่ะแต่ตอนนี้สปีดในการวิ่งโอ้โหนี่มันการวิ่งแบบมีแบบดีมากๆค่ะเอ๊ะเรามีเอฟเฟกต์ในวิชั่นแล้วนะตัวเองแต่ทำไมในวิชั่นไม่ทำงานล่ะมันต้องมีปุ่มเปิดการทำงานของในวิชั่นใช่ไหมคะใช่เลยถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปที่การตั้งค่าก่อนดูซิว่าในมอดนี้ค่ะเปิดการทำงานของในวิชั่นยังไงนั่นเองในส่วนที่ชื่อว่า Dark Steel Armor ค่ะมีหลายอย่างโอเคถ้าเราเปิดเป็นแบบ Night Vision ใช่ไหมก็เอาเป็นตัว H แล้วกันสปีดนี้จะต้องปรับไหมเอ่ยสปีดปรับเป็นอะไรได้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะซ้ำกันคือแบบคีย์ในมอดค่ะมันค่อนข้างที่จะมีเยอะใช่ไหมแล้วก็เราต้องเลือกคีย์โอเคหมายเลข9กับตัว Hเอาเป็นสปีดหมายเลข9แล้วก็ในวิชั่นเป็นตัว H โอเคเรียบร้อยค่ะมาแล้วแล้วก็ตัว H นี่ในวิชั่นโอ้โหสว่างกินพลังงานเท่าไหร่นี่ตัวเองดูสิเปิดในวิชั่นคงอยู่ที่10วิตลอดการค่ะพลังงานก็ไม่ได้ลดลงนี่นาเดี๋ยวว่าไม่กินพลังงานสักกะติ๊ดดิในวิชั่นโอ้โหนี่แหละใจได้ปิดในวิชั่นค่ะนี่มีเสียงตอนการเปิดด้วยโอ้โหอย่างนี้เลยค่ะสว่างใจได้แล้วการสปีดล่ะถ้าเรากดหมายเลข9อ๋อสปีดดิสเอเบิลค่ะนั่นแปลว่าปกติมันแอคทีเวทอยู่แล้วนั่นเองนี่วิ่งได้แล้วใจได้เริ่มมีความสุขกับความสนุกขึ้นมาละก็ถึงเวลาในการที่หาชุดกรอดดีๆขึ้นแล้วใช่มะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นในส่วนต่อไปได้เวลาของเจ็ตแพ็คแล้วใส่เจ็ตแพ็คให้กับชุดเกราะของเราตอนนี้ไม่ได้ค่ะไม่มีของ คือในการคราฟตัวเจ้าเจ็ตแพ็คนี้ค่ะไม่มีปัญหาเราสามารถคราฟได้แต่การยำเจ็ตแพ็คมาใส่รวมกับชุดเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าเราขาดเจ้าเจ็ตแพ็คแอทแทชเมนต์ค่ะตัวนี้นั่นเองอะไรที่เราขาดไปก็คือแร่อิริเดียม
อิริเดียมหาได้จากไหนจากข้อมูลค่ะบอกว่าอยู่ในเอ็นซิตี้แล้วก็อยู่ในดันเจียนแล้วก็อยู่กับแบ็กสมิธแล้วก็ไมชาร์ปแล้วก็เนเธอร์ฟอร์เทสแล้วก็สตรองโฮลค่ะพูดง่ายๆว่าก็อยู่ในสถานที่ต่างๆเนาะแล้วก็มีแต่ส่วนที่เราไม่ค่อยไปปลุกเท่าไหร่เมื่อเราเช็คดูในที่เก็บของของเราค่ะปรากฏว่าเรามีอิริเดียมชาร์ดเพียงแค่หนึ่งและในการคราฟผสมกันเนี่ยเราต้องการอิริเดียมชาร์ดค่ะตีเป็นอย่างน้อยเพื่อผสมกับเสื้อนั่นเองพูดง่ายๆว่าก็มี2ทางเลือกค่ะถ้าเราแค่ใส่เจ็ตแพ็คธรรมดาเนี่ยถามว่าเราจะบินได้ไหมก็คิดว่าน่าจะบินได้มั้งเจ็ตแพ็คธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยใส่กับชุดใช่ไหมก็น่าจะบินได้ถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราลองคราฟเจ็ตแพ็คธรรมดาก่อนเนาะในการคราฟอย่างแรกสุดค่ะเราต้องการทินเคบินนั่นเองก็เอาทินมาทุบพอทุบเสร็จก็เอามาตัดด้วยกันไกลเนาะเราก็จะได้เป็นทินเคบินค่ะแล้วก็คราฟรวมกับรับเบอร์โอเคเราก็จะได้เป็นอินซูเลตทินเคบินมาเรียบร้อยแล้วนี่คืออย่างแรกที่เราต้องการต่อไปก็คือเหล็กใช่ไหมเอาจำนวนหนึ่งค่ะเหล็กมาทุบให้เป็นแผ่นเหล็กจากนั้นทุบอีกรอบหนึ่งค่ะให้เป็นไอรอนไอเทมเคสซิ่งมาเลยได้มาแล้วของที่ต้องการเพิ่มเติมอยู่ไหนเอ่ยต้องการแบตบ็อกซ์ขาดอะไรเอ่ยขาด RE แบตเตอรี่ต้องใช้ทินไอเทมเคสซิ่งโอเคมาเลยค่ะเราก็เอาทินมาเนาะมาทุบจำนวนเยอะๆเอาแบบเยอะไว้ก่อนแล้วก็เอามาทุบ2รอบใช่ไหมก็จะได้เป็นแคสติ้งนั่นเองค่ะเรียบร้อยของเพียงพอแล้วแล้วก็ครับต้องการ3แต่ทีนี้ไม่เพียงพอโอเคท่อสายไฟที่ทำจากทินเพิ่มเติมเลยก็น่าจะไม่พอค่ะถ้าเช่นนั้นพอเอาทินมาทำเป็นสายเคบินเพิ่มเติมเนาะกรรไกรตัดค่ะให้เป็นสายเคบินแล้วก็ผสมกับรับเบอร์อีก2เผื่อไว้นั่นแหละทีนี้ก็น่าจะกราฟได้แล้วว้านี่ค่ะต้องการ RE แบตเตอรี่3ตัวก็กราฟแค่3ตัวก่อนโอ้ขาดเหรอไม่นะเมื่อกี้มันกำลังอยู่ในท่อส่งกำลังลงไปข้างล่างใช่ไหมนี่ไงส่งมาแล้วได้เวลาครับแล้วก็แบตบ็อกซ์ใช่ไหมคะตัวแรกหือปรับไม่ได้ในเมื่อในท่อนั้นมาไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาอย่างนี้แทนแล้วกันแล้วก็นี่ใช่ไหมไม่ถูกต้องค่ะอ๋อเป็นไม้แหมเราก็วางเป็นไม้แพ้งนี่ได้มาแล้วแบตบ็อกซ์ค่ะเรียบร้อยอย่างต่อมาในการครอปจิตแพ็คต้องการแอดวานซ์วงจรในระดับแอดวานซ์เนาะแล้วก็โกลด์สโตนค่ะครับ1อิเล็กทรอนิกส์เซอร์กิตค่ะมาเลยวงจรแบบธรรมดาและทีนี้เราก็ต้องเปลี่ยนวงจรแบบธรรมดาค่ะให้เป็นวงจรแบบแอดวานซ์โอเคเซฟสุดคราฟไว้ก่อนโดยการกดบวกที่อยู่ตรงนี้ค่ะเมื่อได้เป็นวงจรแบบแอดวานซ์เรียบร้อยทีนี้ก็คราฟเป็นอิเล็กทริกเจ็ตแพ็คได้มาเลยค่ะพลังงานหน่วย EU พลังงานหน่วย EU ของเรานี้ใช้ RF ได้ไหมไม่ได้ต้องเป็น EU เท่านั้นว่าแต่พลังงานหน่วย EU นี่มันเครื่องไหนเอ่ยตรงนี้ใช่ไหมคะนี่ง่ายอ้อนี่คือพลังงานในหน่วย EU มาถ้าจะเติมออกมาใช่ไหมมันต้องมีที่เติมพลังงานใช่ไหมเอ่ยอ๋อการคราฟเจ็ตแพ็คก็ไม่ยากค่ะเราสามารถที่จะชาร์จได้โดยใช้เจ้าแบตบ็อกซ์ที่เราเพิ่งคราฟไปนั่นเองตัวหนึ่งเนาะก็มาคราฟเป็นเจ็ตแพ็คค่ะอีกตัวหนึ่งก็คราฟมาแล้วก็ใส่ไปเพื่อชาร์จพลังงานตอนนี้การชาร์จพลังงานค่ะก็จะมาเรื่อยๆจากข้อมูลในวิกิค่ะบอกว่าถ้าเราใส่หมวกเนี่ยที่มีสิ่งที่เรียกว่าโซลาร์ค่ะมันจะทำให้เราสามารถใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในการชาร์จมาที่เจ็ตแพ็คได้เรื่อยๆโอเคสวมไปเนาะก็คือเวลาที่เรากดสเปกบาร์ขึ้นค่ะเพื่อลอยตัวขึ้นให้เรากดปุ่ม M
นี่ไงเราก็จะเปิด Hover Mode ค่ะที่สามารถลอยได้โดยที่เราไม่ต้องกดปุ่มอะไรนั่นเองตอนนี้ค่ะเราปล่อยมือจากเมาส์ปล่อยคีย์บอร์ดแล้วก็นี่ไงลอยได้เลยแล้วก็ถ้าเราจับเมาส์จับคีย์บอร์ดนี่ค่ะเราก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปด้านหน้าได้โอ้โหใช้ได้นี่ไงถามว่า Jetpack เหมาะไหมสำหรับ Minecraft Mod นี้ก็อาจจะเหมาะทานในการออกสำรวจนั่นเองแต่ทีนี้ก็ไม่รู้สิเราอาจจะเลือกเป็นคนบนดินมากกว่าคนบนฟ้าเนาะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันแล้วถ้าเรานี่ค่ะแลนดิ้งลงที่พื้นปุ๊บนี่ Hover Mode ค่ะก็จะ Disable เองอัตโนมัติก็คือปิดอัตโนมัตินั่นเองถ้าเราขึ้นใหม่ค่ะก็ขึ้นกด M เปิดแล้วก็พอเหยียบพื้นค่ะหรือว่าเหยียบตรงไหนก็ได้เท้าเราแตะเนี่ยปุ๊บนี่ปิดอัตโนมัติก็ใช้ได้นะมี Jetpack ใช้แล้วค่ะแต่ทีนี้เขาบอกเลยว่าไม่เอาไม่ค่อยจะสนใจ Jetpack เท่าไหร่แต่ก็ดีนะเวลาก่อสร้างอะไรอย่างนี้ค่ะโดดขึ้นง่ายดีเนาะบินแบบธรรมดาไม่ต้องกด M อะไรอย่างนี้โอ๊ยอยากจะขึ้นหลังคานี่ค่ะนี่ไงมาด้วยความรวดเร็วก็ได้นะ ก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันค่ะแล้วถ้าเราตกจากที่สูงเราจะเจ็บไหมจึ๊บเขาบอกว่าถ้าเรามี power เราจะไม่เจ็บค่ะน่าเห็นว่าก็คือเวลาที่ Jetpack ของเราค่ะยังมีพลังงานอยู่เนี่ยเวลาที่เราตกมาจากที่สูงอ่ะมันจะมีการ resistance ค่ะ damage อัตโนมัติก็ตกมาไม่เจ็บต่อให้รองเท้าของเรานี่ค่ะไม่ได้ enchant แบบเป็นรองเท้าสลามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ไม่โดน damage เหมือนกันค่ะนั่นเองก็บินได้อย่างปลอดภัย สนุกดีอ่ะเนี่ยสงสัยไม่ต้องเอ็นชาร์จแล้วแหละกระโดดสูงเนี่ยเอาเจ็ตแพ็กโดดแทนค่ะก็น่าจะดีนะเริ่มมีความสุขขึ้นมาแล้วแล้วก็เริ่มมีความสนุกค่ะในการเล่นขึ้นมาโอเคก็ได้เจ็ตแพ็กมาแล้วค่ะแต่ทีนี้ในอนาคตเราก็ต้องหาวิธีเนาะในการผสมเจ็ตแพ็กค่ะกับเสื้อกรอกของเรานั่นเองให้เป็นชิ้นเดียวกันเพราะตอนนี้ค่ะเราแค่เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราเลือกวันนี้ปุ๊บนี่เราก็จะได้เป็นชุดกรอกค่ะแบบฟูแต่ถ้าเราใส่เจ็ตแพ็กเราก็ต้องถอดเสื้อออกเนาะที่เรายังผสมรวมกันไม่ได้ตอนนี้ค่ะเพราะว่าเรายังไม่มีอิริเดียมนั่นเองต้องออกผจญภัยค่ะเพื่อหาแร่นี้มาก่อนเนาะโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้แล้วกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ